am a felady girl no pity of the ass got net any hashtag grow up mom to the auntie go runอันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงไฮคีกันนะครับในตอนนี้นั้นเนี่ยหลังจากที่ไฮคีเดบิวต์มานะครับแล้วก็มีประกาศออกจากวงนะครับของศิตลาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆเนี่ยก็ออกมาพูดคุยกันต่างๆมากมายเลยนะครับว่าเกิร์ลกรุ๊ปไฮคีจากค่าย GLG นั้นจะเดินหน้าต่อโดยสมาชิก3คนหรือจะมีการเพิ่มจำนวนสมาชิกเข้ามานะครับในตอนนี้นั้นเนี่ยมีข่าวประกาศออกมาแล้วจากทาง GLG ค่ายต้นสังกัดที่ดูแลไฮคีอยู่นะครับมีการประกาศออกมาว่าไฮคีนั้นจะคัมแบ็กใหม่อีกครั้งด้วยสมาชิก4คนนะครับแล้วก็มีการเพิ่มสมาชิกเข้ามาใหม่ด้วยล่าสุดนี้นะครับมีการอัปเดตออกมาจากทางค่าย GLG เลยเป็นการประกาศคัมแบ็กอย่างเป็นทางการในช่วงฤดูร้อนนะครับของวงเกิร์ลกรุ๊ปไฮคีซึ่งในก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าไฮคีนั้นถูกโจมตีค่อนข้างหนักมากมากเลยเนื่องจากเรื่องราวดราม่าของเมมเบอร์ในวงอย่างศรีตลานะครับแต่ว่าในตอนนี้นั้นเนี่ยศรีตลาก็ได้ประกาศออกจากวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆเนี่ยก็ลุ้นกันมากๆเลยว่าค่าย GLG นั้นจะทำยังไงต่อไปกับไฮคีจะเดบิวต์สมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาหรือว่าจะเดินหน้าต่อโดยสมาชิก3คนนะครับแต่ว่าในตอนนี้นั้นเนี่ยแฟนๆก็พร้อมสนับสนุนกันมากๆแล้วต่อให้จะมีสมาชิกเพียงแค่3คนหรือว่าจะมีการเพิ่มสมาชิกใหม่เข้ามาก็ตามและในตอนนี้เองนะครับทาง GLG นั้นก็ประกาศออกมาแล้วว่าไฮคีจะมีการเพิ่มสมาชิกเข้าใหม่มาอีก1คนแต่ยังไม่มีการเปิดตัวนะครับว่าสมาชิกคนที่4ของไฮคีนั้นจะเป็นใครมาจากไหนชื่อว่าอะไรนะครับมีเพียงแค่ประกาศออกมาว่าเพิ่มสมาชิกใหม่1คนเท่านั้นนอกจากข่าวการเพิ่มสมาชิกของไฮคีแล้วนะครับก็ยังมีอีก1เรื่องที่แฟนๆไฮคีนั้นดีใจมากๆเลย GLG ได้มีการประกาศวันคัมแบ็กอย่างเป็นทางการของไฮคีหลังจากที่เดบิวต์มาในช่วงต้นปีของปี2022นี้นะครับไฮคีปักวันคัมแบ็กอย่างเป็นทางการแล้วในวันที่6เดือนกรกฎาคมนะครับเป็นการคัมแบ็กในช่วงฤดูร้อนแฟนๆเนี่ยลุ้นกันมากๆเลยนะครับว่าการคัมแบ็กในครั้งนี้คอนเซปต์ของไฮคีจะเป็นยังไงโดยรูปโปสเตอร์ที่ทางค่ายนั้นปล่อยออกมานะครับก็จะมีเงาของสมาชิกไฮคี3คนที่ยืนอยู่แล้วก็มีอีก1คนที่นั่งอยู่ข้างล่างนะครับพร้อมกับแบ็คกราวด์สีส้มนะครับเป็นสีส้มสดเลยแล้วก็โลโก้ไฮคีนะครับในรูปโปสเตอร์นี้เนี่ยเปิดเผยให้เห็นถึงคอนเซปต์ที่อาจจะใช้ในการคัมแบ็กครั้งนี้นะครับสาวนักกีฬาของเรานั้นอาจจะกลับมาในคอนเซปต์กีฬาเหมือนเดิมแต่จะเป็นกีฬาในรูปแบบไหนเป็นสาวนักกีฬาเทนนิสหรือว่าจะเป็นคอนเซปต์กีฬาแบบไหนเนี่ยก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์แฟนๆมากๆเลยแล้วก็ทำให้แฟนๆเนี่ยตื่นเต้นและก็คาดหวังที่จะรอดูการคัมแบ็กครั้งนี้ของสาวๆไฮคีมากๆเชื่อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยก็อยากเห็นการคัมแบ็กครั้งใหม่ของไฮคีหลังจากที่มีการประกาศออกจากวงไปของศิตลารวมไปถึงการกลับมาครั้งนี้กับเมมเบอร์คนใหม่นะครับจะต้องกลายเป็นจุดสนใจของแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยอย่างมากเลยยังไงก็ตามนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของไฮคีมีความรู้สึกยังไงกันบ้างกับการเพิ่มเมมเบอร์ใหม่รวมไปถึงการคัมแบ็กครั้งนี้ของสาวๆไฮคีซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคอนเซปต์ซัมเมอร์นะครับอาจจะเป็นกีฬากลางแจ้งหรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับและหลังจากที่ประกาศข่าวนี้ออกมานะครับก็มีแฟนๆเนี่ยออกมาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับไฮคีกันอย่างมากมายเลยแฟนๆหลายๆคนนะครับก็บอกว่ารอคอยการคัมแบ็กของไฮคีมากๆและก็ยังมีที่บอกว่าฉันลุ้นคอนเซปต์ของไฮคีมากๆเลยว่าการกลับมาครั้งนี้กีฬาที่พวกเธอจะใช้ในการคัมแบ็กจะเป็นกีฬารูปแบบไหนและก็ยังมีนะครับที่คอมเมนต์เกี่ยวกับสมาชิกใหม่หลายๆคนก็บอกว่าลุ้นมากๆว่าสมาชิกใหม่นั้นจะเป็นใครมาจากค่ายไหนหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเด็กฝึกของทาง GLG เลยที่สำคัญนะครับก็ยังมีคอมเมนต์พูดถึงสมาชิกคนเก่าที่ออกจากวงไปหลายๆคนก็บอกว่าหลังจากที่ไม่มีสมาชิกคนนี้แล้วก็จะพยายามซัพพอร์ตไฮคีกันอย่างเต็มที่บางคนนะครับก็บอกว่าในตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะมาสนับสนุนไฮคีให้ประสบความสำเร็จพวกเธอนั้นมีความสามารถมากๆและหวังว่าหลังจากนี้ไปพวกเธอจะได้รับการตอบรับและได้รับความรักความเอ็นดูจากแฟนคลับอย่างมากเรียกได้ว่าแฟนๆหลายๆคนพร้อมกับชาวเน็ตหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวเกาหลีชาวไทยแล้วก็อินเตอร์เนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนไฮคีกันอย่างเต็มที่แล้วยังไงก็มารอดูกันนะครับว่าสมาชิกคนที่4ที่ทางค่าย GLG นั้นเนี่ยจะเพิ่มเข้ามาให้อยู่ในไฮคีนั้นจะเป็นใครมาจากไหนและหน้าที่ตำแหน่งของเธอจะเป็นยังไงนะครับรวมไปถึงคอนเซปต์ของไฮคีกับการคัมแบ็กครั้งนี้จะมาในรูปแบบไหนจะใช้คอนเซปต์กีฬารูปแบบไหนในการคัมแบ็กก็มารอรุ้นแล้วก็มารอ
อติดตามไปพร้อมๆกันเลยถ้าหากว่ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับไฮคีกับการคัมแบ็กครั้งนี้นะครับเราจะนำมาทำคลิปแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนพร้อมซัพพอร์ตกันอย่างเต็มที่ใครที่เป็นแฟนคลับของไฮคีนะครับในตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาซัพพอร์ตไฮคีกันสำหรับคลิปนี้อมกรเคป๊อปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยที่ใต้คลิปรวมไปถึงอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง